สวัสดีแฟนวันทูเดย์ทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมนะครับสัมภาษณ์เลยต่อเป็นทางด้านต้องโดนเช็ดนะครับบนทางด้านชนะคะแนนทางด้านแมนยูไปแบบขาดลอยนะครับได้นับในช่วงยกที่4นะยก3ยกที่3นี่ทางด้านทางจอนแล้วก็เพชรนี่ก็โดนเตะขาแล้วก็มีอาการอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็คุมเกมจนชนะมาได้นะพี่เอวดีว่าเขาไม่ใจเขาจะมาเตะดีครับน้องจังหวะที่ก่อนจะไปพลาดโดนนับนี่เรามั่นใจไหมตอนนั้นก็คือสิ่งคู่ชกกันมาเป็นไงบ้างครับการมวยที่แข่งกับบ้านถามมาเยอะมากเลยเตะขาแล้วทำไมไม่ย้ำไปที่ขาเขาอีกเพราะเป็นเพราะอะไรครับน้องเมาอ่ะเอาละแค่ต้องสั่งนอนนะครับคือว่าเราไปมึนใช่ไหมสมัยเรามึนมาเยอะมากโดนอะไรครับจังหวะนะจังหวะที่โดนนับโดนอะไรสองครับแล้วเขาตาแล้วเกินหมดตันคือไม่พวงกับไปหน้าเราคิดว่าเกมจะจบลงแบบไหนเราน่าจะเดินเตะขาน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะโดยรวมพอใจผลงานไหมน้องโดยรวมพอใจผลงานตัวเองไหมวันนี้เป็นพลาดโดนก่อนถ้าเราไม่เป็นพลาดโดนก่อนคิดว่ามีโอกาสชนะไหมก็มีครับอัดฉีดเท่าไหร่อ่ะ500,000บาทจุดไหนที่ต้องกลับไปแก้ไขบ้างครับไฟนี้ต้องใส่แก่ตาดีนะอยากขอโทษใครบ้างครับคนดังอยู่นะต้องทำเต็มที่นะครับบอกเอซีให้คำพูดหน่อยครับวันนี้ทีมทำได้ครับวันนี้ทีมครับเตรียมใจครับตู้ใหม่ครับผมเตรียมใจครับทีมงานทุกคนครับในการเกมของทางด้านแมนยูสิทธิ์จ๋านะแต่ละตรงนี้เลยนะไอ้อันที่เราหาโต๊ะอยู่ได้ที่มันจะโค้งได้แต่ไม่เสียดีจะต้องเปลี่ยนทั้งหมดเปลี่ยนทั้งหมดโค้งเดือดเพราะเดี๋ยวไปดูว่าตัวนี้มันก็ต้องเวลาเท่าไหร่ถึงไปตามมาอีกทีนึงแหละเวลาเดินขาลงมันก็เตะปีกแต่ถ้าเราตั้งอย่างนี้มันตั้งเตะปีกเรียบร้อยเลยนอนเลยนะวันนี้การฟันอาจารย์ดูกันนะคนน้องไงเนี่ยวันนี้ก็รู้ว่าไปเหมือนนี้เขาต้องตัวแค่นี้นะครับ
อ๋อน้ำหนักตกลงชกได้เต็มเหนียวเท่าไหร่พี่ตัดเท่าไหร่104ปอนด์วันนี้ชกไม่ได้108ปอนด์ก็สำเร็จยังไงนะโอ้โหเอาบอลนะก็ต้องไงถือว่าวันนี้ก็จะไม่ขึ้นระดับรุ่นเดียวกันนี่ครับว่าการต่อยตัวพี่ตัดเท่าไหร่ร้อยห้าชิงแชมป์ได้ไหมได้ครับโอ้ร้อยห้าชิงแชมป์ได้แล้วขาจะมีปัญหาไหมถ้าเกิดชิงแชมป์ต้องไปซ้อมมาฮะเต็มตัวแล้วก็ไม่แรงไม่หนักขนาดนี้ก็ไม่มีขาครับโอ้ครับผมคิดเดี๋ยวว่าเขาแรงเขาหนักเอาแชมป์หมดเลยอาจารย์ครับผมขอบคุณทุกท่านทุกท่านเอฟซีนะครับที่มาสนใจกับน้องคอนเทนต์นะครับผมครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ท่านรอบที่กระถางนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้องขอหน่อยนะครับเกมนี้ต่อยเรทมาใหญ่ครับต่อให้เขาอีกบอลบอลเขาต่อให้เขาด้วยบอลจังหวะที่โดนเตะขาตอนนั้นกังวลไหมก็นิดหน่อยครับเพราะว่าเราแรงปะทะไม่สู้เขาเจ็บไหมจังหวะนั้นครับเจ็บมากแต่ยกสองในยกห้าก็โดนด้วยคิดว่าถ้าเขาเดินบทอีกสักนิดหนึ่งคิดว่าเราจะยืนอยู่ได้ไหมน้องไม่น่าไหวครับไม่น่าไหวแต่ว่าเขาก็ไปพวงเขาวงที่แผลเขาโดนโดยรวมพอใจผลงานไหมน้องวันนี้ไม่เขาพอใจนิดนึงครับวันนี้ปล่อยเวทขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาน้ำหนักที่ดีที่สุดเวทได้ไหมร้อยสี่104ยังทำได้แต่วันนี้ขยับขึ้นมาร้อยแปดเลยผู้โชคมาเป็นไงบ้างใจครับตัวทุกอย่างมันเรามั่นใจตั้งแต่ยกไหนครับได้นับนะมันจังหวะได้นับดีเราก็มั่นใจเลยครับถ้าไม่ได้นับจริงคิดว่าเกมจะจบแบบไหนน่าจะแพ้เขาครับไม่น่าไหวได้ชิวเท่าไหร่น้องไม่รู้ครับน่าจะมีแน่นอนสามหมื่นน่าจะมีแน่นอนอยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่เชียร์น้องวันนี้หน่อยครับขอบคุณทุกคนครับที่ให้กำลังใจที่ทำได้โอเคน้องยินดีด้วยครับสำหรับชัยชนะวันนี้ครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเกมวันที่สองนะเสร็จไปมันสนั่นเลยนะครับเดี๋ยวไอ้นี่ขอจบไลฟ์สดไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดหลังเกมผู้ที่3ให้ดูอีกรอบนะครับขอบคุณท่านที่เข้ามาชมนะครับ